โอเคไหมโอเคเจ้าค่ะ ขอโอกาสทวนเจ้าค่ะคือตามความเข้าใจตอนนี้ก็คือเป็นลักษณะว่าธรรมชาติของใจเขามีอยู่แล้วเป็นปกติสังขารก็เป็นสังขารสังขารจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแต่สังขารบางอย่างมันทำให้บางใจทำให้ไม่เห็นใจก็คือสังขารที่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานแต่ก็ไม่ต้องไปรังเกียจเพราะว่าก็เป็นสังขารก็รู้ว่าเป็นสังขารก็เท่านั้นค่ะก็คือสังขารก็เป็นสังขารใจก็เป็นใจเขาแยกกันโดยเด็ดขาดอย่างที่หลวงตาเมตตาสอนมาตลอดเจ้าค่ะมันก็ไม่มีธรรมชาติของความเป็นตัวเรามันก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งความรู้สึกเป็นตัวเรามันก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องรังเกียจเหมือนกันก็แค่รู้ว่าความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นสังขารเกิดดับอยู่ฝั่งสังขารไม่มีผู้ยึดทั้งสังขารแล้วก็ไม่มีตัวเราจริงๆที่เป็นผู้ยึดสังขารไม่มีตัวเราจริงๆที่จะไปเป็นวิสังขารก็คือไม่มีผู้ยึดอะไรใดๆเลยเจ้าค่ะหลวงตาอันนี้เข้าใจมั้ยเวลาเราเข้าใจได้เข้าใจขั้นเข้าใจเจ้าค่ะก็ขั้นรู้เห็นจริงๆอ่ะมันต่างกันฟ้ากับดินไอ้ที่พูดทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นเข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิซะก่อนเจ้าค่ะแล้วก็ขั้นรู้เห็นจริงๆจากใจก็คือสังขารที่มันปรุงในใจเนี่ยไม่ว่าจะวิญญาณขันธ์เนี่ยขันธ์ที่5รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกเวทนาเอามาคิดมาปรุงแต่งในใจตามความชอบใจไม่ชอบใจคือถูกใจก็เป็นเวทนาทุกเวทนาไม่ถูกใจทุกเวทนาไม่ถูกใจทุกใจไม่ถูกใจก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาแต่ก็จะต้องมาคิดปรุงแต่งในใจเสมอดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะคิดปรุงแต่งที่ถูกใจไม่ถูกใจมีอาการที่ถูกใจไม่ถูกใจอย่างไรก็รู้แจ้งแก่ใจที่ผู้รู้ในปัจจุบันที่เป็นวิญญาณปัจจุบันวิญญาณเจตสิกปัจจุบันวิญญาณเจตสิกปัจจุบันแล้วก็รู้แจ้งแก่ใจว่ามันจะปรุงยังไงผู้รู้เนี่ยไปรู้แล้วมันก็ปรุงรู้แล้วก็ปรุงแม้แต่รู้อาการทางใจมันก็ปรุงรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสมันก็ปรุงโดยเฉพาะมันรู้อาการทางใจรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันก็ปรุงเมื่อรู้มันปรุงเสร็จแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ไอ้ผู้รู้ปัจจุบันอันใหม่มันก็ปรุงอีกผู้รู้ปัจจุบันอันใหม่ก็ปรุงเรื่อยไปจนกว่าจะตายแต่ความที่รู้แก่ใจอ่ะมันจะปรุงยังไงผู้รู้ปัจจุบันจะปรุงเป็นดีเป็นชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลอกุศลมันจะปรุงว่าพยายามช่วยเหลือตัวเองให้นิพพานพยายามที่เกลียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังยังไงก็ตามมันจะปรุงยังไงมันก็รู้แก่ใจว่าขอให้มันกระดุกกระดิกยิกกระเพื่อมไหวติงมีกิริยามีอาการมีปรากฏการอะไรขึ้นมาในใจอ่ะจากไม่มีแล้วจากไม่มีมันมีกิริยามีอาการมีปรากฏการขอให้มันมีลักษณะที่เป็นปรากฏการอะไรก็ตามมีแสงมีสีมีนิมิตต่างๆที่ละเอียดที่สุดมีความคิดตึกตอบปรุงแต่งคิดตึกตอบปรุงแต่งคิดตึกตอบปรุงแต่งที่ละเอียดที่สุดอ่ะแม้แต่ปรมาณูเดียวที่มันกระดุกกระดิกกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กไหวตัวใจอ่ะมันได้แต่รู้แก่ใจว่าไม่มีผู้เสวยสังขารนี้เลยสังขารหยาบสังขารละเอียดสังขารปัจจุบันสังขารผู้รู้ในอดีตสังขารผู้รู้ในปัจจุบันสังขารผู้รู้ในอนาคตรู้แจ้งแก่ใจอย่างเดียวว่าทั้งสิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้ในปัจจุบันขณะเนี่ยไม่มีผู้เสวยสิ่งที่ถูกรู้ไม่มีผู้เสวยผู้รู้ว่าเราเป็นผู้รู้ไม่มีผู้เสวยอย่างเดียวรู้ว่าไม่มีผู้เสวยไม่มีผู้ยึดถือรู้แจ้งอย่างเดียวไม่มีผู้เสวยไม่มีผู้ยึดถือคือมันเกิดดับอย่างเก้อเก้อสังขารละเอียดจนถึงหยาบปานใดคิดถึงลูกคิดถึงผัวถึงอะไรเนี่ยมันเกิดดับในใจอย่างเก้อๆใจอ่ะมันเป็นธาตุรู้ที่ไม่ปรากฏอะไรมันไม่มีตัวตนไปเสวยของมันเองไม่ใช่เราอ่ะฝึกให้เราไม่เสวยใจมันเป็นธาตุรู้ที่ว่างเปล่ามันเลยไม่มีตัวตนไปเสวยของมันเองของเขาเองของธรรมชาติของเขาเองมันรู้แก่ใจอย่างนี้ว่าใจมันเป็นธาตุรู้ที่ไม่มีตัวตนรูปลักษณ์มันเนี่ยเมื่อมันไม่มีตัวตนรูปลักษณ์มันจึงไม่มีว่าเราไม่เสวยรู้อะไรทั้งเตาจิตลิงกายใจโดยเฉพาะรู้ในทางใจเนี่ยความรู้สึกนึกคิดตึกตอบปรุงแต่งคิดตึกตอบปรุงแต่งคิดตึกตอบปรุงแต่งละเอียดปานใดกุ๊กกิ๊กกระดุกกระดิกมันก็ใจมันเป็นธาตุรู้ที่มันไม่มีตัวตนรูปลักษณ์มันปรุงไม่ได้
มันเลยเสวยไม่ได้พยายามช่วยตัวมันเองให้มันเสวยก็ไม่ได้พี่แต่รู้แก่ใจว่าเนี่ยสังขารจะปรุงยังไงละเอียดปานใดก็ตามให้ผู้รู้เนี่ยผู้รู้ในอดีตผู้รู้ในปัจจุบันผู้รู้ในอนาคตที่รู้สังขารในอดีตรู้จิตตสังขารในอดีตรู้จิตตสังขารในปัจจุบันรู้จิตตสังขารในอนาคตมันล้วนแต่เป็นสังขารเกิดดับอยู่ในใจมันไม่มีผู้เสวยไม่มีผู้ยึดถือทั้งอารมณ์ที่ถูกรู้อาการของจิตที่ถูกรู้แล้วก็ผู้รู้มันไม่มีผู้ยึดผู้เสวยทั้งสิ่งที่ถูกรู้อาการที่ถูกรู้แล้วก็ผู้รู้จิตผู้รู้เรื่อยไปในปัจจุบันผู้รู้ในอดีตผู้รู้ในปัจจุบันผู้รู้ในอนาคตมันก็ไม่ยึดทั้งนั้นแหละเมื่อไม่ยึดในปัจจุบันก็ไม่ยึดในอนาคตด้วยไม่ใช่เราเพียรปฏิบัติให้เราไม่ยึดเราไม่ยึดแต่ไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันไม่ยึดเราไม่ใช่เราอะไม่ยึดแต่มันอะไม่ยึดเราเราไปรู้อะไรเราก็ปรุงเรารู้อะไรเรามาปรุงในเราเรามารู้อะไรก็มาปรุงในเราแต่ไอ้ธาตุที่มันรู้แจ้งเราเนี่ยมันรู้เราเนี่ยมันไม่มีตัวตนรูปลักษณ์เราจะปรุงยังไงมันก็ไม่ยึดเราเราก็เลยปรุงเก้อเก้อระดับไปเก้อเก้อปรุงรูปผัวปรุงอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันก็เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองมันไม่ยึดเลยมันได้แต่รู้เราแล้วมันก็ไม่ยึดเราเลยเราเนี่ยไปรู้อะไรแล้วเราก็มาปรุงเรารู้อะไรก็มาปรุงในเราเรารู้อะไรก็มาปรุงในเราแต่มันมีเหนือกว่านั้นคือไอ้นิพพานธาตุอ่ะที่มันเหนือเราขึ้นไปจนไม่เราผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายอ่ะที่หลวงปู่ล่าเขียนว่าประตูอ่ะที่เขาถามท่านว่านิพพานตรงไหนนิพพานเหนือผู้รู้เราขึ้นไปจนไม่มีที่หมายอย่าไปหมายว่านิพพานคืออะไรแต่มันทุกปัจจุบันน่ะผู้รู้ที่เราอ่ะเป็นผู้รู้แล้วมาปรุงในเราในอดีตเราเป็นผู้รู้ในปัจจุบันมาปรุงในเราในปัจจุบันเราเป็นผู้รู้ในอนาคตมาปรุงเราในปัจจุบันก็ไม่มีผู้เสวยทั้งอดีตเราผู้รู้ในอดีตเราผู้รู้ในอนาคตเราผู้รู้ในปัจจุบันมันเราจะรู้อะไรมาปรุงยังไงมันไม่ยึดเราสักอย่างเดียวเราเป็นยังไงมันไม่ยึดเราสักอย่างเดียวเอ๊ะเราเป็นยังไงวะลักษณะมันเป็นยังไงที่ว่ารู้เราแล้วมันไม่ยึดเราเปรียบเหมือนว่าเปรียบเหมือนอะไรให้มันคล้ายๆเหมือนว่าเราเนี่ยเอากระเปรียบอยู่บ่อยวะพยายามจะเปรียบหาอย่างอื่นก็ยังไม่ออกก็คือเรามาวัดเนี่ยเดี๋ยวเราก็กลับบ้านแล้วเรายึดอะไรในวัดนี่ไหมเราก็ไม่ยึดอะไรในวัดใครจะเจ็บจะป่วยจะตายเป็นอะไรจะสบายใจไม่สบายใจถูกใจเราไม่ถูกใจเราก็ไม่ยึดเราจะเขาสักอย่างนึงยึดก็เหมือนกับมายึดไว้ในใจแล้วก็แบกเขากลับบ้านไปด้วยเราก็ไม่ยึดเพราะเรามาฟังธรรมเราก็ไม่ยึดอะไรข้าลูกตาถามพวกท่านว่าท่านรู้ได้ไงว่าท่านมาในวัดเนี่ยใครจะเป็นยังไงอ่ะท่านไม่ยึดสักอย่างเดียวยึดก็คือแบกเข้าในใจอ่ะแบกเขาเอากลับบ้านด้วยท่านยึดไหมไม่ยึดไม่ยึดแล้วท่านรู้ได้ไงว่าท่านไม่ยึดเนี่ยไอ้ความที่รู้ว่าไม่ยึดอยู่กับรู้ว่าไม่ยึดยังไม่ใช่เราอ่ะเป็นคนรู้ไม่ยึดแต่มันรู้ของมันเองว่าไม่ยึดรู้กันแล้วกันแล้วพวกท่านถามว่ารู้ได้ไงมาในวัดนี้แล้วไม่ยึดอะไรเอาก็รู้กันแล้วกันว่าไม่ยึดไม่ยึดก็รู้ว่าไม่ยึดเนี่ยไม่ยึดเนี่ยคือทุกอย่างที่ท่านรู้เนี่ยไม่ยึดเนี่ยอย่างเหมือนกับท่านเอาทีละอย่างอย่างท่านรู้พื้นปูนเนี่ยพื้นปูนของศาลาเนี่ยท่านยึดไหมยึดเนี่ยท่านเอาตามองดูพื้นปูนอะพื้นปูนของศาลาเนี่ยเหมือนกับว่าท่านรู้ทางใจก็เหมือนตาเห็นรูปเนี่ยท่านรู้ทางใจรู้อาการในใจเหมือนตาเห็นรูปเนี่ยพอตาเห็นพื้นปูนเนี่ยท่านยึดอะไรพื้นปูนไหมไอ้ไม่ยึดอะยังไม่เท่าไหร่นะท่านรู้ไหมว่าท่านไม่ยึดไอ้พื้นปูนของศาลาเนี่ยอยากได้อยากขุดเอากลับไปบ้านเนี่ยอยากเอาไปทำเป็นผงวิเศษอะไรเงี้ยท่านก็ไม่อยากได้ไม่มีความอยากอะไรต่อพื้นปูนนี้ไม่รังเกียจแล้วก็ไม่รักไม่อยากได้ท่านรู้ได้ไงว่าท่านไม่ยึดไม่อยากต่อพื้นปูนของศาลาเนี่ยไอ้ไม่ยึดอ่ะก็อย่างนึงนะแต่ท่านรู้ได้ยังไงว่าท่านไม่ยึดไอ้นี่สำคัญมากนะไอ้นี่มันคือนิพพานธาตุที่มันเหนือกว่านิพพานที่เป็นใจว่าขึ้นไปอีกคือไม่ยึดเลยนิพพานก็ไม่ยึดแล้วรู้ได้ไงว่าไม่ยึดไอ้นั่นแหละมันคือนิพพานเพราะไม่มีผู้ยึดมันก็เลยไม่มีผู้ทุกข์ภาษาสมมติเรียกว่านิพพานมันจะละเอียดขึ้นไปอีกให้ท่านเข้าใจทีละสเต็ปว่าที่พยายามพูดมันจะเป็นนามธรรมลอยๆเดี๋ยวท่านก็ไม่เข้าใจเนี่ยท่านดูพื้นปูนพื้นหินขัดที่ศาลาเนี่ยท่านยึดมีความอยากอะไรต่อพื้นปูนนี่ไหมท่านก็บอกว่าไม่ยึดไม่มีความอยากอย่างใดกับพื้นปูนท่านตอบได้ทันทีเดี๋ยวไม่ต้องคิดเลยเนี่ยท่านรู้เดี๋ยวไม่ต้องคิดไม่ต้องเดี๋ยวขอคิดดูก่อนเดี๋ยวเกาหัวขอคิดดูก่อนเอ๊ยยึดไม่ยึดวะเนี่ยท่านก็ไม่ต้องเกาหัวแล้วมาขอคิดดูก่อนว่ายึดหรือไม่ยึดก็ท่านดูพื้นปูนที่ศาลาเนี่ยท่านก็บอกเลยว่าไม่ยึดไม่อยากไม่อยากไม่ยึดต่อพื้นปูนนี้มันมีกิริยาอาการอะไรก็ไม่ยึดไม่ยึดเหมือนในใจเราเหมือนพื้นปูนอย่างเงี้ยไม่ยึด
แล้วถ้าตอบได้ทีว่าไม่ยึดหนูตาคันลูกตาถามว่าเออแล้วท่านรู้ได้ไงว่าท่านไม่ยึดท่านนึกตอบได้ทันทีไม่ใช่ท่านบอกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนเดี๋ยวขอคิดก่อนเดี๋ยวขอมองเข้าไปในจิตก่อนเดี๋ยวขอเช็คจิตตรวจสอบก่อนว่ายึดหรือไม่ยึดแล้วมันรู้ได้ไงว่าไม่ยึดเอ๊ะมันรู้ได้ไงวะเนี่ยท่านก็บอกว่ามันก็รู้กันแล้วกันว่าไม่ยึดไม่ยึดก็รู้ว่าไม่ยึดแล้วมันรู้ว่าจากไหนว่าไม่ยึดมันรู้ว่าจากผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่บ้าตับปอดหัวใจหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ผมก็มันก็ไม่รู้ว่าไม่ยึดผมเล็บฟันหนังอวัยวะ32อาการ32ดินไอ้น้ำอีกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะไอ้ที่รู้มันยึดมันอยู่ที่น้ำเลือดน้ำลายน้ำปัสสาวะไหมไม่เอาเลือดออกมาถามเลือดเองรู้ไหมไม่รู้เอาตัดแขนออกมาแขนรู้ไหมว่าไม่ยึดไม่รู้เลยดังนั้นความรู้ไม่ได้อยู่ที่อวัยวะความรู้อยู่ที่จิตไม่อยู่ที่ร่างกายว่ารู้ว่ามันยึดอยู่ที่จิตแล้วจิตอยู่ตรงไหนจิตอยู่ที่ผมหัวเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกตับไตเส้นน้อยใหญ่จิตในตัวอยู่ในตัวตรงไหนจิตที่ว่ารู้มายึดอยู่ในตัวอยู่ตรงไหนอ่ะตอบได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันรู้ออกมาจากความไม่มีอะไรปรากฏมันเป็นธรรมชาติรู้ว่าไม่ยึดก็แล้วกันไอ้รู้ไม่ยึดนั่นแหละมันก็พ้นทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงนิพพานก็อยู่ตรงที่รู้ว่าเราไม่ยึดไม่ยึดทั้งสังขารและไม่ยึดทั้งนิพพานนิพพานธาตุที่เป็นไม่เกิดไม่ดับไม่ยึดไม่ใช่ว่ารู้ว่าไม่ยึดสังขารอย่างเดียวแต่เราจะไปเป็นนิพพานธาตุนะคือไม่ยึดทั้งสังขารและไม่ยึดทั้งวิสังขารที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ยึดไม่ยึดอะไรในโลกไม่ยึดอะไรในธรรมในนิพพานด้วยไม่ยึดรู้ไม่ยึดไม่ยึดก็รู้ไม่ยึดเหมือนกับเห็นพื้นปูนแล้วไม่ยึดรู้แก่ใจว่าไม่ยึดมันเป็นความรู้เดียวกันตอนที่ท่านไม่ยึดสังขารและท่านไม่ยึดว่าสังขารเกิดดับในใจที่ไม่เกิดดับท่านไม่ยึดทั้งสังขารและไม่ยึดทั้งใจได้แต่รู้ความจริงว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้แน่ผู้ยึดไม่มีหรอกเป็นธรรมชาติธรรมชาติถ้าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไอ้จิตสังขารทุกกิริยาการเนี่ยมันก็เกิดที่ไหนมันก็เกิดที่ใจระดับที่ใจแต่ใจมันไม่เกิดไม่ดับไปตามสังขารมันเป็นธรรมชาติอยู่คู่กันอย่างนี้แน่จนกว่าจะสิ้นอายุไขไอ้สังขารที่เกิดดับในใจก็มันก็สังขารไม่ได้เพราะว่าสังขารเป็นขันธ์5มันตายแล้วเหลือแต่ไอ้ใจอ่ะที่มันอ่ะไม่เกิดไม่ดับเป็นอมตะและไอ้รู้ว่าไม่ยึดมันก็ไปรวมอยู่กับใจที่เป็นใจที่รู้แล้วไม่ยึดเป็นใจที่รู้แล้วไม่ยึดหรือหนึ่งเดียวเป็นเอโกธรรมโมไม่ใช่ตัวเรานะไม่เป็นใจหรือใจของเราไปเป็นอมตะไม่ใช่เป็นธาตุรู้ที่ไม่ยึดนั้นถ้าทุกวันนี้ถ้าอยู่กับว่าถ้ารู้แก่ใจมีอะไรถ้าก็ไม่ยึดถ้าก็รู้แก่ใจเองไม่ใช่ไปคอยจ้องไว้ตลอดเวลาคำว่าไปคอยจ้องอาการของใจไว้ตลอดเวลาเหมือนกับท่านคอยจ้องพื้นปูนไว้ทั้งวันวันนึงว่าทั้งวันมัน24ชั่วโมงไม่ทำอะไรจ้องพื้นปูนไม่ยึดยึดปูนเปล่าวะยึดศาลาที่เป็นพื้นปูนเปล่ายึดศาลาที่เป็นพื้นปูนหรือเปล่ายึดหรือไม่ยึดยึดหรือไม่ยึดไม่ยึดก็คงคาไว้อย่างเงี้ยไม่ยึดเพ่งอาการของจิตไว้อย่างเงี้ยแหละแล้วก็บอกไม่ยึดทั้งวันทั้งคืนแต่เพ่งไว้อย่างเงี้ยแหละมันทำแบบเนี้ยมันผิดธรรมชาติไหมมันผิดธรรมชาติอย่างนี้มันเท่ากับยึดความพยายามไว้ว่าให้เราไม่ยึดมันก็ยึดอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นความรู้แจ้งแก่ใจว่าไม่ยึดไม่ต้องไปเพ่งมันอยู่ตลอดเวลาหรอกแต่ก็รู้ว่าไม่ยึดก็แล้วกันไม่ยึดอะไรในโลกนี้ทั้งโลกทั้งธรรมทั้งธรรมและนิพพานไม่ยึดสักอย่างเดียวไม่ยึดแต่ธรรมชาติเป็นมันอยู่อย่างนั้นไอ้สังขารก็ย่อมเกิดดับอยู่ในใจที่เป็นนิพพานธาตุของมันเองใจอ่ะมันเป็นนิพพานธาตุของมันเองไม่ใช่ใจของเราแล้วเราไปเป็นนิพพานธาตุเราไปเป็นใจคือใจอ่ะมันก็เป็นธรรมชาติไปเกิดไม่ตายของมันเองคือใจมันชื่อว่าใจแต่จริงๆมันไม่มีตัวจิตตัวใจท่านว่าไปตั้งชื่อให้มันนะความจริงก็ผิดแล้วเพราะไปขอไม่มีอะไรปรากฏแต่ไปตั้งชื่อให้มันแต่พอไม่ตั้งชื่อให้มันก็ไม่รู้จะคุยกันยังไงไม่รู้จะสอนกันยังไงก็เพื่อจะสอนให้เห็นว่าธรรมชาติที่เกิดดับมันเกิดดับอยู่ในใจเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของมันไม่มีใครไปยึดมันก็รู้ว่าเนี่ยรู้ความจริงทุกปัจจัยเหมือนรู้พื้นปูนเนี่ยว่าสังขารก็เกิดดับในใจเนี่ยงั้นท่านก็รู้ความจริงเปรียบเหมือนว่าพื้นปูนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับแต่พวกท่านที่เข้ามาในศาลาเนี่ยในพื้นปูนเนี่ยเป็นธรรมชาติเกิดดับเราจะเปรียบเทียบไปเรื่อยๆพวกท่านน่ะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าใจของท่านเปรียบเหมือนพื้นปูนโดยธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติไม่เกิดดับโดยธรรมชาติไม่เกิดไม่ตายโดยธรรมชาติเปรียบเหมือนเนี่ยเป็นธรรมชาติที่มันพื้นปูนหินขัดศาลาเนี่ยมันเป็นมันแข็งมากเลยมันแน่นหนามั่นคงมากมันไม่เกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ตายยังเป็นอมตะแต่พวกท่านทั้งหลายที่เข้ามาในศาลาเนี่ยเข้าออกผัดกันเข้าออกเนี่ยมันเป็นสังขารเกิดดับท่านก็รู้ความจริงอย่างเงี้ย
ว่าพืชปูนเป็นพืชปูนคือใจที่ไปเกิดไม่ดับแต่คนเข้าๆออกเหมือนอาการของจิตหรืออาการของใจที่มาเกิดดับในใจแล้วก็เกิดมาแล้วก็หายไปเกิดดับในเข้ามาในสลาแล้วหายไปแต่พืชปูนเนี่ยไม่ได้เข้าเข้าออกเหมือนพวกท่านทั้งหลายมันฟังให้ดีนะตรงนี้สำคัญมากนะใจของท่านเนี่ยเปรียบเหมือนพื้นปูนหินขาดทิศในสลานี้ไม่ได้เกิดดับไปตามพวกท่านพวกท่านเข้าออกรวมทั้งลงตาเข้าออกในสลานี้เข้ามาแล้วก็ออกไปเข้ามาแล้วไปเหมือนสังขารที่เกิดดับในใจใจเปรียบเหมือนพื้นหินปูนไม่ได้เกิดไปดับไม่ได้เข้าออกไปตามสังขารแล้วก็มีผู้ที่รู้ความจริงนี่รู้สัจธรรมความจริงว่าใจอ่ะธรรมชาติของใจอ่ะไม่เกิดไม่ดับไปตามสังขารไม่ใช่ใจไปมีหน้าที่ไล่สังขารไปเลือกสังขารว่าสังขารนี้ถูกใจเข้ามาได้เข้ามาในสลาได้สังขารนี้เหมือนพืชปูนเนี่ยเป็นใจแล้วก็ใจก็เคลื่อนที่ไปเฝ้าหรือไอ้ผู้ที่รู้ความจริงรู้ความจริงว่าสังขารเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับไอ้ผู้ที่รู้ความจริงว่าสังขารน่ะจิตตังขารทุกขังขณะจะถูกใจไม่ถูกใจมันก็ต้องเกิดที่ใจดับที่ใจที่เป็นเหมือนพื้นปูนสังขารก็เหมือนพวกท่านเข้าออกจะเห็นว่าสังขารที่พวกท่านเข้าออกแล้วก็ใจที่เป็นพื้นปูนและผู้ที่รู้สัจธรรมความจริงว่าใจที่เปรียบเหมือนปูนเนี่ยมันไม่ได้เข้าออกไปด้วยเข้าออกไปตามสังขารแต่สังขารก็เป็นธรรมชาติที่เข้าออกผู้รู้ความจริงอันนี้มีอยู่แต่ทั้ง3อย่างเนี่ยมันก็ได้แต่รู้ความจริงอย่างเนี้ยแล้วถ้าถามแล้วคันถามนี่3อย่างนี้ไม่ใช่นิพพานนะไม่ใช่นิพพาน3อย่างเนี่ยใจที่เหมือนพื้นปูนสังขารเหมือนพวกท่านเข้าออกรวมทุกตาด้วยตัวพวกท่านด้วยเข้าออกนี่คือสังขารที่เกิดดับในใจแล้วก็ผู้ที่รู้ความจริงทั้ง3อย่างไม่ใช่นิพพานแต่นิพพานมันเหนือผู้รู้ความจริงนี่อีกว่าก็คงจะรู้ความจริงอยู่อย่างเนี้ยสัจธรรมก็รู้ความจริงเนี้ยพื้นปูนก็ไม่ได้ยึดพวกท่านพวกท่านก็ไม่ได้ยึดพื้นปูนใจไอ้ผู้รู้ก็ไม่ยึดรู้ความจริงก็ไม่รู้ว่าตัวเราเป็นผู้รู้ความจริงและไอ้ผู้รู้ความจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้ยึดสังขารไม่รังเกียจสังขารและไม่ไปยึดพื้นปูนจะเห็นว่าไอ้ผู้รู้ความจริงอ่ะมันก็ไม่ได้ยึดปูนและไม่ได้ยึดสังขารที่เกิดดับในปูนและมันก็มายึดตัวเราเองที่เป็นผู้รู้ความจริงนี้และพื้นปูนที่เป็นใจอ่ะมันก็ไม่ยึดสังขารและมันไม่มายึดไอ้ผู้ที่รู้และมันก็มายึดตัวมันเองสังขารมันก็ไม่ได้เกลียดตัวมันเองและมันไม่มีใครต้องไปไล่ดับสังขารเห็นว่าทั้ง3สิ่งเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่คู่กันมันเป็นธรรมชาติอยู่คู่กันโดยธรรมชาติไม่มีใครต้องไปทำอะไรกับอะไรไม่มีใครต้องไปจัดการอะไรมันคือธรรมชาติแต่ผู้ยึดไม่มีทั้ง3สิ่งเนี่ยเมื่อมีผู้ยึดผู้ทุกข์ก็ไม่มีแต่รู้เห็นสัจธรรมความจริงนี้อยู่แต่ผู้ยึดไม่มีไม่มีผู้ยึดไอ้ความไม่มีผู้ยึดนั่นแหละมันจึงไม่มีผู้ทุกข์ภาษาสมมุติเรียกว่านิพพานไม่ต้องเข้าใจว่านิพพานคืออะไรแต่เมื่อไม่มีผู้ยึดทั้ง3สิ่งนี้มันก็ไม่มีผู้ทุกข์โดยธรรมชาติจึงไม่ต้องไอ้ความไม่มีผู้ยึดโดยธรรมชาติเนี่ยอันเนี้ยมันก็รู้แก่ใจแล้วว่าไม่มีถ้าเข้าใจนิพพานหมายว่านิพพานคืออะไรมันก็จะไปยึดเราหมายไว้เช่นนิพพานว่างมันก็จะพยายามไปยึดความว่างแล้วหลวงตาจึงถามพวกท่านว่าพวกท่านรู้ได้ไงรู้ความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเหมือนกับพวกท่านเข้าออกในศาลานี้ส่วนใจอ่ะเหมือนเป็นพื้นศาลาที่ไม่เกิดไม่ดับแล้วท่านรู้ความจริงนี้ได้ยังไงแต่แค่นี้ยังไม่จบนะรู้ความจริงเนี่ยแล้วท่านรู้เหนือได้ไงว่าท่านไม่ยึดแม้แต่ผู้รู้ความจริงไม่ยึดแม้แต่สังขารและไม่ยึดแม้แต่พื้นปูนที่เป็นเข้ามาในศาลานี้ไม่ยึดพื้นศาลานี้และท่านไม่เคยย้อนกลับมาหาที่ตัวเองว่าพยายามให้ตัวเราไม่ยึดทุกคนที่มาในศาลานี้เราจะต้องพยายามไม่ยึดพื้นปูนเราจะต้องพยายามไม่ยึดพื้นปูนเราจะต้องทำให้รู้ซื่อๆไว้ให้รู้ทุกคนที่มาในศาลานี้ซื่อๆไว้เราต้องไม่ยึดคนที่มาเราจะได้เป็นพื้นปูนเราจะได้เป็นใจท่านไม่ได้เคยคิดอย่างนี้เลยท่านไม่ยึดทั้งคนที่เข้ามาในศาลาไม่ยึดทั้งพื้นปูนและไม่ยึดว่าเราเป็นผู้รู้แจ้งว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดที่พวกท่านเข้ามาแล้วก็ต้องออกไปเองแต่พื้นปูนเขาเข้าออกไม่ได้แต่ไม่มีเราไปยึดอะไรไม่มีเราไปรังเกียจสังขารไม่มีเราไปยึดที่พื้นปูนอยากจะเป็นใจไว้อย่างเป็นอมตะไม่ให้มีใครเข้ามา
ท่านก็รู้แจ้งแก่ใจว่าท่านไม่ยึดอะไรไม่ยึดอะไรเลยไม่ยึดทั้งสังขารที่เข้ามาก็เข้าออกไม่ยึดทั้งพื้นปูนที่เป็นใจและไม่ยึดว่าเราจะต้องคงความรู้แจ้งไว้เดี๋ยวความรู้แจ้งจะหายเราเป็นผู้รู้แจ้งเราเป็นผู้รู้แจ้งสัจธรรมไม่ท่านก็ไม่ได้เคยคิดแต่ถ้าตอบถามว่าท่านยึดอะไรไหมในตลาดเนี่ยคนที่เข้าออกยึดพื้นตลาดยึดว่าท่านเป็นคนเห็นคนที่เข้ามาตลาดและเห็นพื้นปูนท่านยึดไหมทั้งสามอย่างนี้ท่านตอบได้ทันทีว่าไม่ยึดอะไรเลยไอ้ความที่ท่านรู้แจ้งแก่ใจว่ายึดนั่นแหละอันนั้นแหละมันก็เลยไม่มีผู้ทุกข์ความไม่ยึดไม่มีผู้ทุกข์ภาษาสมมติก็เรียนนิพพานไม่ใช่ตัวเราไปได้พื้นปูนคือใจที่เป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายไม่ใช่ตัวเราไปจัดการกับคนที่เข้ามาในตลาดทุกอาการให้มันหายไปให้มันเหลือแต่พื้นปูนอย่างเดียวเหลือแต่ใจอย่างเดียวไม่ใช่เราทรงความรู้ไว้ประคองความรู้เหมือนประคองน้ำเต็มขันแม่มันหกกลัวความรู้จะหายไปท่านรู้แก่ใจว่าท่านไม่ได้ยึดทั้งสามอย่างนี้ทั้งไม่ได้ประคองทรงความรู้ไว้และไม่ได้ยึดพื้นปูนที่ไม่ให้มีใครต้องเขาไม่ให้มีอาการเลยและท่านก็ไม่เคยต้องไปจัดการผักสายอาการและท่านรู้ได้ยังไงท่านรู้ได้ยังไงความจริงอันนี้ว่าท่านไม่ยึดอะไรเลยไม่มีผู้ยึดอะไรเลยได้แต่รู้ความจริงไม่มีผู้ยึดอันนั้นแหละที่รู้พระยาเจ้าทั้งหลายก็อยู่กับรู้นี้พระยาเจ้าทั้งหลายอยู่กับรู้นี้ว่าไม่ใช่ไปคอยรู้อะไรแต่รู้ว่าสิ้นผู้เสวยบัดนี้สิ้นผู้เสวยสิ้นตัวตนสิ้นยึดมั่นถือมั่นแล้วอยู่กับความที่ว่าสิ้นผู้เสวยสิ้นตัวตนสิ้นผู้อยากสิ้นผู้ยึดแล้วอย่างเป็นถาวรตลอดไปเมื่อไม่ยึดไม่มีผู้ยึดก็ไม่มีผู้ทุกข์ถ้ามีผู้ยึดมีเราไปยึดเราก็ทุกข์ไม่มีไปยึดเราก็ไม่ไปยึดอะไรมันก็เลยไม่ทุกข์เมื่อไม่มีผู้ยึดเป็นทุกข์แล้วภาษาสมมติก็เรียกว่านิพพานแล้วคือไม่ทุกข์แล้วไม่ทุกข์แล้วรู้ป่าวว่ารู้แล้วว่าไม่ทุกข์ไม่ยึดแล้วรู้ดังนั้นท่านจึงกล่าวว่านิพพานก็รู้ว่านิพพานแล้วเพราะไม่มีผู้ยึดให้เป็นทุกข์ก็เลยภาษาสมมติก็เรียกว่านิพพานคือไม่มีผู้ทุกข์แล้วไม่มีผู้ทุกข์แล้วนิพพานแล้วรู้ไหมรู้นิพพานแล้วก็รู้นิพพานเมื่อไม่มีผู้ยึดเป็นทุกข์อีกก็รู้แล้วว่าใจนั้นว่างเปล่าเหมือนดั่งท้องฟ้าเหมือนดั่งจักรวาลไม่มีผู้ยึดใจให้เป็นทุกข์ไม่มีผู้ยึดสังขารรังเกียจให้เป็นทุกข์ภพชาติหน้าใหม่ไม่มีอีกแล้วเพราะไม่มีผู้ยึดก็ไม่มีผู้ไปก็ไม่มีผู้มาไม่มีผู้ตั้งอยู่วิญญาณที่ยึดที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไปรับผลของกรรมก็ดับไปเหมือนเปลวไฟสิ้นเชื้อและรู้ว่าจบสิ้นแล้วการพยายามจะทำอะไรให้เป็นอะไรก็ไม่มีอีกแล้วกิจที่ต้องทำจบหมดสิ้นแล้วเนี่ยงั้นความหลงทุกสมุทัยที่หลงเป็นขณะจิตรู้เท่าทันก็เป็นนิโรธเป็นมรรคหลงเป็นไปเป็นทุกสมุทัยเป็นมีกิเลสตัณหาต่อสิ่งใดในปัจจุบันขณะหลงไม่มีกิเลสตัณหาในอดีตไปคิดถึงไปยึดถือสิ่งใดในอดีตหลงไปยึดถือไปกังวลใจในอนาคตหลงไปยึดถือสิ่งใดไม่มีกิเลสตัณหาต่อสิ่งใดในปัจจุบันก็รู้ว่ามันหมดสิ้นแล้วไม่มีแล้วความที่ต้องรู้เท่าทันกิเลสตัณหาที่ไปยึดสิ่งใดในอดีตในปัจจุบันในอนาคตที่จะเป็นรู้เท่าทันแล้วก็ละเสียได้ก็จะเป็นนิโรธเป็นมรรคหลงยึดก็เป็นทุกข์สมุทัยหลงยึดด้วยกิเลสตัณหาต่อสิ่งใดในอดีตปัจจุบันอนาคตหลงยึดอดีตก็มาหลงในปัจจุบันหลงกังวลในอนาคตก็มาหลงกังวลในปัจจุบันหลงยึดในปัจจุบันหลงยึดในปัจจุบันก็หลงยึดในก็มามีความทุกข์ในปัจจุบันพระยาเจ้าทั้งหลายอยู่กับธรรมที่สิ้นกังวลสิ้นยึดสิ้นยึดมั่นถือมั่นสิ้นกังวลนั่นคือธรรมของพระยาเจ้าทั้งหลายเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีความกังวลอะไรในอนาคตไม่มีความทุกข์อะไรในอดีตไม่มีความทุกข์อะไรในปัจจุบันไม่มีความทุกข์อะไรในอนาคตท่านจึงดูแยกกับใจว่าพ้นทุกข์แล้วโดยถาวรที่เชิงเพราะฉะนั้นมรรค8เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ศีลสมาธิปัญญาหรือสติสมาธิญาณรวมเป็นมรรคสมังคีที่ใจศีลก็ถึงใจที่สงบร่มเย็นเพราะนิพพานหรือนิโรธแปลว่าสงบเย็นศีลก็ถึงใจที่สงบเย็นแล้วจากความทุกข์เล่าร้อนกิเลสตัณหาได้ด้วยความยึดมั่นถือมั่นใดๆศีลสมาธิมรรคอริยมรรคมีองค์8รวมเป็นศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นเหตุคือใจสงบลมเย็นที่ใจไม่เล่าร้อนไปด้วยผิดศีลผิดธรรม
ด้วยความยึดบ้านถือบ้านศีลเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสมาธิก็เลยใจสงบเย็นเป็นผลใจสงบเย็นเพราะความที่ยึดเพราะความปล่อยวางยึดก็เป็นทุกข์สมุทัยปล่อยวางได้ก็เป็นนิโรธเป็นมรรคใจก็จะสงบเย็นไปเรื่อยเมื่อใจสงบเย็นแล้วเพราะศีลเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสมาธิเป็นเหตุใจสงบเย็นก็รู้ว่าความยึดเป็นทุกข์สิ้นยึดก็พ้นทุกข์ก็เป็นปัญญาสูงสุดปัญญาเป็นญาวิมุตติศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสมาธิเป็นเหตุปัญญาเป็นผลปัญญารู้แจ้งในสัจธรรมความจริงสิ้นยึดรู้แล้วว่าสิ้นยึดก็นิพพาน